ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้วันนี้มาทำนะคะของสปาเลยนะคะโฟมเมียโฟมสปาโฟมสปาค่ะเมียจากมิลบอนให้ความรู้กับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเปญค่ะตัวนี้มีประโยชน์ยังไงช่วยดูแลหนังศีรษะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วตัวนี้มีกรดคาร์บอนิกอยู่ประมาณ 4,400 ppm ทีเดียวแล้วบรรจุให้เรียบร้อยนะคะในรูปแบบของแชมพูงั้นใช้ง่ายเลยค่ะธรรมดาด้วยแชมพูอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แชมพูตัวนี้นะคะสปาโฟมตัวนี้สระแล้วก็ใช้วิธีการนวดเพื่อจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดใส่เลยค่ะใส่ไปเลยดีนะคะดึงอันใส่ได้16ครั้งนะบีบมาประมาณลูกเทนนิสนะคะลองดูเนื้อโฟมใส่ได้เลยค่ะใส่เลยเนื้อโฟมจะค่อนข้างจะนุ่มมากหนูไม่ต้องสั่งใกล้แล้วเห็นป้ายเห็นสิวกันนะลูกแล้วมาว่ากันนิดนึงของพี่ต้นด้วยเน้นหนังหัวเน้นหนังหัวเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะหนังหัวคนเราหน้าหย่อนคอยยังไงนะใช่เนื่องจากว่าคนเราพออายุมากขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนความแก่ทำให้หน้าเราเริ่มหย่อนยานหย่อนคอยลงมาดึงลงมาทั้งหน้าผากย้อนทั้งหนังหูอะไรเกิดตัวนี้เราจะนวดนวดถึงนวดวนๆขึ้นมารวมกันอยู่ที่ตรงกลางหนังศีรษะที่คนคอยได้ในระยะยาวของเราอีกก็คือหน้าเราตึงหน้ามันตึงมันก็คือเรานวดโดยตึงโดยปริยายเลยแล้วตัวนี้เมื่อผมหลับหนังศีรษะเราสุขภาพดีแล้วแน่นอนผมแข็งแรงผมแข็งแรงผมจะอ้วนเพราะคนที่หนังศีรษะสุขภาพไม่ดีการไหลเวียนเลือดไม่ดีผมเขาก็รีบแบนไม่แข็งแรงไม่มีอาหารไปกินไม่มีอาหารที่ดีตัวนี้ก็ทำให้ผมเราเนี่ยเบาสบายนวดเน้นนวดเยอะพี่ไอ้นวดมือเบามากเลยจะรู้สึกเบาสบายด้วยจะรู้สึกเย็นเย็นนิดนึงค่ะก็เมื่อกี้บอกว่าหนังศีรษะคนเราเนี่ยกลางหนังศีรษะมันยังไงนะคะใช่คือตอนแก่มาแก่มาเนี่ยเมื่อแก่มาเราบอกว่าจุดที่เราจะมีกล้ามเนื้อจิ๋วตรงที่หน้าผากตรงด้านหูด้านข้างตรงท้ายทอยตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อเราจะสังเกตว่าเราจะยิ้มหรืออ้าปากมันขยับขึ้นลงได้แต่จุดที่ขยับไม่ได้คือตรงกลางเนาะตรงกลางทั้งหมดเลยดังนั้นตรงกลางเนี่ยมันเป็นจุดที่เพียงแค่เป็นหนังปกปิดกระโหลกเราไว้แค่นั้นเองแล้วที่จะทำให้ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปให้ในส่วนหลังศีรษะในส่วนหน้าผากใช่ให้ตึงขึ้นเราก็จะนวดวนขึ้นนะคะวนขึ้นมาตรงกลางศีรษะแล้วทำให้จุดหนังศีรษะเราขึ้นนวดขึ้นนวดขึ้นใช้มือแรงๆนะพี่ไอ้นี่ก็อยากหน้าตึงนะครับมือแรงใช้มือจริงมือไม่มีสบายเพราะจริงๆแล้วหนังศีรษะคือส่วนหนึ่งที่มีเนื้อผิวมากกว่าหน้าด้วยซ้ำเนาะใช่ไหมคะหนังศีรษะก็คือหนังส่วนหนึ่งหน้าเรายังน้อยกว่าบริเวณหนังศีรษะกดคนไหนแก่ๆมากดดูกลางกระหม่อมนะกลางกระหม่อมนะคะนะถ้ากลางกระหม่อมบางปุ๊บนะเริ่มแก่แล้วนะมันแข็งใช่ไหมมันจะแข็งค่ะมันจะแข็งกดดูขวัญผมตัวเองนะยิ่งแข็งยิ่งแก่นะครับก็มันหย่อนลงแต่แปลกของพี่แจ๊กอ่ะยิ่งกดยิ่งนุ่มโอเคเดี๋ยวยังไงอันนี้คือการทำยิ่งดึงมันเหมือนโบท็อกนะเหมือนโบท็อกมันดึงขึ้นดึงขึ้นใช่ไหมครับมันเป็นผลพลอยได้จากการที่เรามาสระแล้วก็การที่เรานวดแต่จุดที่เขาเข้าไปทำงานจริงๆหลักๆเลยคือลงไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดใหญ่มากเลยนะ699เองมีเงินเนี่ยใส่ให้กับตัวเองผมนะผมดอกก็ซื้อเป็นราคาไม่ต้องเก็บเงินให้ผู้ชายนะคะทุกเกทั้งหลายมาซื้อไปแล้วก็ไปทำนะคะเก็บเงินไว้ฝังดินฝังเลยก็ไม่ได้ประโยชน์นะเจอกันหนังศีรษะสะอาดไม่เหม็นค่ะล้างไขมันหมดจดค่ะเจอกันนะคะ